นับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับอย่างที่บอกนะฮะคุณผู้ชมเมนูวันนี้น่ากินจริงๆครับเนื้อบดพริกแกงมัสมั่นชีสและกล้วยทอดนะครับนี่ฮะวันนี้เราใช้น้ำมันผสมสูตรไร้ตรามรกตนะครับปราศจากกลิ่นหืนนะครับแล้วก็ไม่ทำให้อาหารเสียรสชาติด้วยเหมาะมากๆนะครับสำหรับการทำอาหารทั้งผัดและทอดเลยครับใส่ลงไปได้เลยจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งส่วนผสมที่สำคัญมากๆนะครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับตัวแป้งเนี่ยละลายน้ำง่ายมากๆนะครับกรอบนานด้วยที่สำคัญนะครับเพิ่มความหอมความกรอบอร่อยให้กับอาหารทอดของคุณเลยล่ะครับผมจะเทแป้งประกอบอาหารโกกินะครับลงในถาดแบบนี้ก่อนนะครับกล้วยดิบนะครับฝานบางๆแบบนี้นะฮะคลุกกับแป้งโกกิแล้วก็ลงทอดได้เลยครับก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้มันก็จะระอุขึ้นมาอีกเล็กน้อยแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวเนื้อบดผัดพริกแกงนะครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่กล้วยของเราทอดจนกรอบแล้วนะฮะอันนี้พักไว้ก่อนนะครับเราจะมาทำในส่วนของเนื้อวัวบดนะครับที่จะมาผัดกับพริกแกงมัสมั่นถ้าร้อนๆนะครับเราก็จะใส่น้ำมันผสมสูตรไร้ตรามรกตนะครับอันนี้ปราศจากกลิ่นหืนนะครับเหมาะมากๆทั้งการทำอาหารผัดและก็ทอดนะครับนี่หอมใหญ่นะครับสับละเอียดแบบนี้เลยจากนั้นนะครับจะเป็นเนื้อวัวบดแบบนี้นะครับใส่ลงไปเลยพอเนื้อวัวของเรานะครับเริ่มสุกนะครับคุณผู้ชมนี่เลยนะครับน้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบนะครับใช้สะดวกทำง่ายเพิ่มรสชาติอาหารนะครับให้จัดจ้านเข้มข้นยิ่งขึ้นนะฮะหอมมากๆเลยครับโอ้โหพกไปใช้ที่ไหนก็ง่ายนะฮะเนี่ยฟองแบบนี้แน่นอนนะครับอีกหนึ่งอย่างที่มัสมั่นขาดไม่ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เราใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยล่ะครับบดแบบนี้เลยนะครับคือถ้าได้ลองทำนะตอนนี้คือหอมมากๆหลังจากที่ตัวเนื้อของเรางวดลงนะครับเราก็จะปรุงรสเพิ่มเติมนิดนึงนะครับวันนี้เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาตินะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถั่วลิสงคั่วนะครับบดหยาบแบบนี้มันก็จะดูดความชื้นไปด้วยเนาะครับอันนี้เราก็ได้แล้วกล้วยทอดก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะเหลือตัวซอสกะทิก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทำซอสกะทิพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราจะมาทำในส่วนของซอสกะทิกันนะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนี่เลยครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยนะฮะซอสตัวนี้ก็คือแทนมันก็เป็นพวกซาวครีมหรือเป็นโยเกิร์ตอะไรทำนองนั้นครับผมอันนี้จะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับอันนี้เราจะคนผสมนะครับอัมพวากะทิ 100% แป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับพอแป้งละลายดีแล้วนะเราก็เปิดไฟพอกะทิเริ่มร้อนนะแป้งที่เราใส่ลงไปก็จะสุกนะครับเราก็จะปิดไฟซอสกะทิเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟพร้อมๆกันนะฮะคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมครับแหมหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าความอร่อยแน่นอนนะครับมาขั้นตอนการเสิร์ฟครับนี่จะเป็นผักสลัดนะฮะกล้วยทอดของเรานะครับนี่วางเรียงลงไปครับต่อมาอันนี้จะเป็นเนื้อบดผัดพริกแกงมัสมั่นนะครับโอ้โหกล้วยทอดอีกมะเขือเทศนะครับสับเป็นเต๋าๆแบบนี้เลยอันนี้อะโวคาโดนะฮะเราชิ้นเต๋าใหญ่เลยจากนั้นนะครับราดด้วยซอสกะทินะครับเอาละครับหลังจากที่ใส่ชีสลงไปนะครับอันนี้จะมีการใช้ปืนไฟนะครับเผาให้ชีสละลายนิดนึงนะครับเราก็จะมีผงปาปริก้านะครับก็จะหอมๆเลยเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับเนื้อบดพริกแกงมัสมั่นชีสและกล้วยทอดวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้มีภาพบรรยากาศการเรียนวุ้นสับปะรดมาฝากค่ะพระเอกของเราที่ขาดไม่ได้คือผงวุ้นรานางเงือกตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนผลให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปและน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนละลายใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมเนื้อสับปะรดบดละเอียดส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่ส่วนที่2ผสมกับ
ับสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันจากนั้นนำทั้งสองส่วนหยอดลงในพิมพ์รูปสับปะรดพักไว้จนเย็นสนิทแค่นี้ก็จะได้วุ้นสับปะรดรสชาติแสนอร่อยแล้วค่ะใครดูแล้วอยากลองทำตามสามารถเข้าไปดูสูตรแบบเต็มๆได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสับฟู้ดทีวีผมวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพครั้งนี้เรามีเมนูของว่างแสนอร่อยที่ใครทำขายกำไรดีแน่นอนนั่นก็คือเมนูป่อเปี๊ยะสดนั่นเองค่ะซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งรวมทั้งยังมีผู้ประกอบการจากทางห้างสรรพสินค้าแมคโครมาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปในครั้งนี้อีกด้วยค่ะเมื่อน้ำตาลทรายถูกเปลี่ยนจากรูปของเกล็ดมาเป็นน้ำเชื่อมคุณภาพของมันก็ดีขึ้นด้วยซึ่งผู้เรียนทุกท่านจะได้รับความรู้และการทำเทคนิคการทำป่อเปี๊ยะสดกันไปแบบครบถ้วนจุใจแถมยังได้เรียนรู้เรื่องการคำนวณต้นทุนและสามารถนำสูตรนี้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้สร้างอาชีพได้จริงค่ะรวมทั้งยังได้รับประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยแต่สำหรับใครที่พลาดเวิร์กช็อปในครั้งนี้เรามีสูตรการทำป่อเปี๊ยะสดมาฝากดูแล้วทำตามได้ง่ายๆทำขายได้จริงแน่นอนเริ่มจากทำน้ำซอสกันก่อนค่ะเทน้ำมันพืชตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงไปผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิตรผลเติมน้ำปรุงรสด้วยผงพะโล้ซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมและน้ำมะขามเปียกต้มจนกระทั่งเดือดใส่เต้าหู้ขาวต้มต่อประมาณ5นาทีตักเต้าหู้ออกเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟยกลงเตรียมไว้จากนั้นมาถึงขั้นตอนการห่อป่อเปี๊ยะสดกันค่ะวางแผ่นแป้งป่อเปี๊ยะลงบนภาชนะตามด้วยถั่วงอกแตงกวาต้นหอมกุนเชียงเห็ดหอมเต้าหู้ต้มเรียงไข่เจียวม้วนเป็นท่อนกลมตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟราดด้วยน้ำซอสที่เตรียมไว้โรยงาขาวคั่วบุกจัดรับประทานกับต้นหอมและพริกชี้ฟ้าเขียวซอยแค่นี้ก็จะได้ป่อเปี๊ยะสดพร้อมขายแล้วค่ะซึ่งเคล็ดลับที่ทำให้ป่อเปี๊ยะสดจานนี้ชุ่มฉ่ำน่ารับประทานนั่นคือการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิตรผลนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากจะทำให้น้ำซอสมีความชุ่มฉ่ำแล้วซีซันยังสวยงามน่ารับประทานแถมรสชาติยังหวานกลมกล่อมกำลังดีไม่หวานแล้วเหมือนกับการใช้น้ำตาลทรายทั่วไปอีกด้วยค่ะและสูตรนี้ต่อ1สูตรมีราคาต้นทุนอยู่ที่ 89.96 บาท96สตางค์ต่อ1สูตรสามารถทำได้ประมาณ10ชิ้นราคาชิ้นละ9บาทเท่านั้นเองค่ะใครลองนำสูตรนี้ไปทำขายรับรองกำไรดีแน่นอนส่วนใครที่สนใจอยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเขียนค่ะจากร้านโฮมเมดบายเขียนนะคะหน้าร้านจะมีอยู่ที่บูธในคลินิกสุนแพทย์พัฒนาค่ะในส่วนของโรงอาหารค่ะอาจารย์สอนสนุกแล้วก็เป็นหลักสูตรที่กระชับมากค่ะสามารถนำไปใช้กับอันได้จริงเลยในกลุ่มที่ใช้นะคะของพี่ใช้เป็นโกลเด้นไซรัปค่ะน้ำเชื่อมเข้มข้นของมิตรผลนะคะเขาทำมาให้เนี่ยค่ะพอดีกับการที่เราใช้เราไม่ต้องมานั่งเคี่ยวน้ำเชื่อมเองมันสะดวกในการใช้งานค่ะมันทำให้อาหารเนี่ยค่ะมีสีสันที่ดูน่ารับประทานขึ้นรวมทั้งรสชาติของน้ำเชื่อมตัวนี้มันจะมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นมันจะไม่เป็นรสหวานแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเป็นการใส่น้ำตาลนะคะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายทำง่ายขายคล่องกำไรยั่งยืนใครสนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปช่วงหน้านะครับพบกับช่วงกูรูมืออาชีพอีกเช่นเคยนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีความรู้ดีๆมาฝากนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ